ไมค์คุณครับรายงานภาษาอีสานวันละคำครับวันนี้เสนอคำว่าบักนัดเรียกว่าสับปะรดถ้าคนไทยมาเที่ยวอีสานอยากกินสับปะรดอย่าลืมบอกว่าอยากกินบักนัดครับโอเคเด้อย่าลืมเด้อบักนัดสับปะรดภาษาอังกฤษ pineapple โอเคอยากกินสับปะรดอย่าลืมบอกเพื่อนเด้ออยากกินบักนัดครับภาษาอีสานวันละคำสำหรับวันนี้หมดแล้วเด้อโอกาสหน้าก็ได้พบกันอีกเด้อสวัสดีครับไพน์แอปเปิ้ลเฮ้ยมาเลยเต็มเลย